สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไอ้ณภัชรินทร์ตะเวนไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรให้คนในครอบครัวปลอดภัยอาการยังคงทรงตัวสำหรับนักคอมชวนชื่นตลกรุ่นใหญ่หลังติดโควิดเชื้อลามลงปอดและมีภาวะไตวายรวมไปถึงแม่เอภรรยาลูกสะใภ้และหลานชายคนเล็กอายุ1ขวบก็ติดโควิดเช่นเดียวกันตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดไอ้ณภัชรินทร์ลูกสาวของนักคอมชวนชื่นเดินสายตระเวนไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนนับถือตามความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเพื่อขอให้คนในครอบครัวแข็งแรงปลอดภัยรวมถึงเป็นที่พึ่งทางใจให้กับตนเองทั้งนี้ไอซ์ได้โพสต์ IG Story ภาพสถานที่ต่างๆที่เดินทางไปไหว้ขอพรไม่ว่าจะเป็นหมอชิวกะโกมารพัฒน์ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระมหานาคชินวรวรานุสรมงกุฎราชและท้าวเฮียรัญพนาศูนย์หรือพระเจ้าฮูขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ